คนอีกครั้งนะครับก็วันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับ Channel มังกรออนไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวของอีกอย่างนึงนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์โนเนมพอดีงานอดิเรกของผมนะครับเป็นการให้เช่าพื้นที่นะครับสำหรับถ่ายแบบ MV นะครับหรือว่า VTR หรือว่าอื่นก็ได้นะครับโฆษณาอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้มีลูกค้ามาแล้วก็เอาตัวโปรเจคเตอร์เข้ามาเล่นในการถ่าย MV นะครับผมรู้สึกว่ามันสนุกดีลูกเล่นก็น่าสนใจนะครับก็เลยลองไปหาดูที่ราคาไม่แพงมากนะครับไปเจอกับโปรเจคเตอร์โนเนมนะครับอันหนึ่งซึ่งคนซื้อแล้วก็รีวิวกันเยอะมากหามาใช้ดูบ้างครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับและนี่นะครับก็เป็นโปรเจคเตอร์ที่เราสั่งมานะครับใช้เวลาสั่งตั้งแต่วันพุธนะครับของก็ได้วันจันทร์ประมาณนี้ของผมสั่งจะเป็นแบบต่อมือถือ Android ได้นะครับแต่สำหรับ iPhone ไม่แน่ใจว่าต่อได้หรือเปล่านะครับบริษัทที่สั่งก็คือเป็น A-IR Supplier นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับแกะกันเลยดูมาค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเก็บข้างก่อนโอเคนี่นะครับPortable LED projector with higher resolution brightness mini ultra dim นะครับสีขาวผมไม่ได้สั่งว่าสีอะไรนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีเลยนะครับมาแล้วนี่นะครับด้านบนด้านหลังประมาณนี้อันนี้เหมือนดูใน Lazada เขาประกันให้3เดือนด้วยนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงเหมือนกันนี่ครับเปิดดูด้านในบุบับเบิ้ลลมมาอย่างดีนะครับครับอ้าวผิดด้านบนจะอยู่ตรงนี้ข้างๆกล่องนะครับเดี๋ยวเราให้ดูข้างกล่องจะบุบบับเบิ้ลลมมาอย่างนี้นะครับการกระแทกค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวแล้วก็สายที่เขาให้มานะครับในกล่องน่าจะเป็นสายนะครับกล่องก็จะมี2อย่างนี้แกะไงวะคือผมนี่ก็จะแบบว่าอ่อนด้อยเรื่องการแกะนะครับก็จะมีสาย power นะครับสาย power สาย HDMI นะครับตัวน็อตรองด้านขาของมันนะครับสำหรับปรับสาย RCA นะครับไปเสียงแล้วก็อันนี้รีโมทครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวโปรเจคเตอร์จากการแกะบับเบิ้ลกันนะครับว่ายังไงเอ่ยนี่นะครับมาแล้วปั๊บ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 เหมือนในนี้มีคู่มือด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นที่หมุนปรับนะครับประมาณนี้แล้วอันนี้ก็จะเหมือนเป็นสัญญาณรีโมทนะครับด้านข้างเสียบอะไรได้บ้าง SD card ห
ูฟังนะครับ AV USB นะครับแล้วก็ HDMI นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เสียบปลั๊กนะครับอันนี้ไม่ได้มีแบตในตัวนะครับข้างหลังจะเป็นเสียบกับVGA นะครับขนาดก็จะประมาณนี้เทียบฝ่ามือผมก็จะประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเปิดใช้แล้วจะเป็นยังไงนะครับเอาล่ะครับทุกคนนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับแสงของโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้เราก็ไม่ได้แบบเป็นห้องที่มืดสนิทนะแต่เป็นห้องหนึ่งฉากกลางนะครับแล้วก็ความคมชัดของโปรเจคเตอร์นี้ก็ถามว่าละเอียดไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับดูยังเป็นตารางอยู่แต่ว่าถ้ามองไกลๆเนี่ยมองไกลๆมันก็พอใช้ได้นะครับห้องนี้กว้างประมาณเกือบ2เมตรนะครับอันนี้ขยายมาใหญ่สุดเลยมันก็เลยจะดูเป็นแตกๆนิดนึงนะครับก็ถ้าดูเงานะครับเห็นเงาของลูกเนี่ยครับได้อันนี้ก็จะขยายใหญ่นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับอันนี้ลองเชื่อมต่อกับมือถือดูนะครับผมเชื่อม Wi-Fi แล้วนะครับก็ง่ายมากเลยพอเชื่อมต่อกับ Wi-Fi มันจะมีโหมดแชร์หน้าจอมานะครับเราก็กดแชร์หน้าจอเครื่องก็จะทำการค้นหาอุปกรณ์นะครับค้นหาอุปกรณ์ปึ๊บเจอแล้วเราก็กดเข้าไปปึ๊บนี่ก็จะกลายเป็นหน้าจอมือถือเราแทนนะครับประมาณนี้เห็นหรือเปล่าเอ่ยถ้าถามว่าโปรเจคเตอร์มันสู้แสงดีไหมก็ระดับหนึ่งนะครับอันนี้สมมติเอียงมือถือแนวนอนนะครับนอนให้ว่าไม่นอนเดี๋ยวลองเป็นการเปิด YouTube นะครับอันนี้สไลด์ได้ปกติเลยสัญญาณจะช้ากว่ากันนิดหน่อยนะครับตามสัญญาณ Wi-Fi เดี๋ยวลองเปิด YouTube สักครู่นะครับลองสมมุติคลิปนี้ละกันเป็นเด็กสอนเล่นสเก็ตเห็นหรือเปล่าเออทางโฆษณาไปเนี่ยครับอันนี้แนวตั้งนะครับพอเราเห็นหรือเปล่าพอเราเอียงเป็นแนวนอนนะครับก็จะกลายเป็นแนวนอนให้เลยประมาณนี้ประมาณนี้ครับเสียงเป็นเสียงจากตัวโปรเจคเตอร์นะครับเพราะมันซิงค์ทั้งภาพทั้งเสียงเลยครับเอาล่ะครับทุกคนอันนี้เราลองเปลี่ยนมาเป็นฉากขาวนะครับแบ็คกราวด์เป็นพื้นสีขาวจะรู้สึกได้ว่าชัดกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับขนาดอันนี้แสงค่อนข้างเยอะนะครับฉากก็ยังชัดกว่านะครับแต่ว่าด้วยความชัดนะครับถ้าดูใกล้ๆเห็นหรือเปล่าครับว่ามันเป็นเส้นๆเม็ดๆนะครับมันไม่ได้แบบว่าละเอียดแบบใหญ่มากมายอะไรนักนะครับเพราะว่าอันนี้ผมฉายแบบจอใหญ่นะครับจอใหญ่ประมาณ60นิ้วได้น่าจะกะคร่าวๆนะครับอันนี้ลองแบบในมุมมืดนะครับเดี๋ยวจะลองย้ายโซนมาเป็นโซนที่มีแสงสว่างนะครับปึ๊บภาพอาจจะดูเอียงๆหน่อยนะครับอันนี้ให้ดูเฉพาะอะไรอ่ะให้ดูเฉพาะ
ความชัดนะครับว่ามันชัดมันอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยครับสู้แสงใช้ได้เลยนะครับมีแสงก็ชัดนะครับถ้าเป็นฉากขาวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความคมชัดการสู้แสงเนี่ยหายห่วงก็แต่ถ้าแตะดูเนี่ยเปิดนานๆก็ธรรมดานะครับโปรเจคเตอร์เครื่องอาจจะร้อนนิดนึงก็ต้องเปิดในจุดที่มันระบายนะครับอย่าเอาไปใกล้อะไรที่แบบวางเครื่องในมุมอับหรือว่าอากาศไม่ถ่ายเทใต้เครื่องหรือว่าจุดอื่นๆนะครับโอเคเอาละครับเราก็มาสรุปข้อดีข้อเสียของเจ้าโปรเจคเตอร์โนเนมตัวนี้นะครับเอาง่ายๆว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียพอสมควรนะครับข้อดีอย่างแรกก็คือโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับมันราคาถูกมากๆนะครับในระดับราคา 2,000 ถึง 3,000 บาทนะครับ 2,000 ถึง 3,000 บาทเราได้โปรเจคเตอร์มาใช้แล้วนะครับแบบเล่นวิดีโอนั่นนู่นนี่ได้จะถามว่าสมัยก่อนเนี่ยคือต้องมีเป็นหมื่นนะครับกว่าจะได้โปรเจคเตอร์มาใช้อย่างนี้ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ 2-3,000 เรียบร้อยครับได้แล้วข้อ2ก็คือโปรเจคเตอร์ตัวนี้สู้แสงสังเกตได้ว่าตอนผมเปิดเนี่ยก็จะมีแสงลอดมีหรือว่ามีแสงอาทิตย์เข้ามาในห้องนะครับนั้นก็อย่างชัดเจนคมคุณภาพการสู้แสงดีมองเห็นได้ชัดนะครับข้อ3นะครับขนาดเล็กนิดเดียวประมาณใหญ่กว่าฝ่ามือผมนิดเดียวเองครับแต่พกพาสะดวกนะครับน้ำหนักเบาด้วยข้อ4เชื่อมต่อง่ายครับเชื่อมต่อกับมือถือนะครับง่ายมากอันนี้ผมสั่งแค่ตัวที่ต่อมือถือได้นะครับมันจะมี3ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกจะเป็นเชื่อมต่อมือถือไม่ได้แต่ว่าใส่การ์ดใส่ HDMI อะไรนี้ได้นะครับฟังก์ชันที่2ก็คือเชื่อมต่อมือถือได้แล้วก็ฟังก์ชันที่3ก็คือครบวงจรครับต่อเน็ตต่อ YouTube อะไรอย่างนี้ได้เองนะครับผมสั่งฟังก์ชันที่2มานะครับก็จะถูกหน่อยแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับข้อ4พอร์ตการเชื่อมต่อเยอะแยะมากมายนะครับมีเสียงในตัวสามารถไม่ต้องเอาลำโพงไปได้นะครับก็คือในโปรเจคเตอร์มันมีลำโพงของมันอยู่แล้วนะครับพอร์ตก็มีเชื่อมได้ทั้ง SD card HDMI USB มีสายเสียงมาอีกแล้วก็มี VGA นะครับสามารถเอาจอคอมมาต่อโปรเจคเตอร์ได้นะครับสะดวกสบายมากๆครับสมัยนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียอย่างแรกก็คือบริษัทนี้ส่งช้านิดนึงนะครับผมสั่งของไปเมื่อวันพุธแล้วก็นึกว่าจะได้ของวันเสาร์นะครับก็ได้วันจันทร์ก็เลยแบบไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าไวนะครับก่อน1สัปดาห์ถือว่าไวแต่ปกติแบบนี้คือบางอย่างที่ผมสั่งจาก Lazada ก็วันเดียวถึงสั่งตอนกลางวันเช้าอีกวันได้เลยอะไรอย่างนี้ครับผมข้อที่2นะครับก็คือความคมชัดของภาพนะครับเนื่องจากมันเป็นโปรเจคเตอร์ราคาเพียงแค่ 2,000 นิดๆนะครับมันก็จะไม่ได้แบบคมชัดอะไรขนาดนั้นหรือว่าจะไปเทียบกับของแบรนด์ก็ไม่ได้นะครับมันคนละราคาคนละเรื่องกันนะครับโดยสรุปแล้วนะครับข้อเสียก็คงมีไม่มากเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ เห็นว่าคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ